หน้าตาแบบนี้เองเหรอพรวลัยหญิงที่หน้าตาเป็นแบบนี้เหรอที่แย่งผัวชาวบ้านเขาเนี่ยฮะถอนน้ำไหลถอนน้ำไหลใจเย็นครับคุณแม่ที่เธอกล้ามากนะที่มันยังงานในวันนี้หรือผู้หญิงเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนี้กันไม่ได้ด้านแค่หน้าจนไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแต่มันด้านเข้าไปชาไปจนก้านสมองจนคิดอะไรไม่ได้ว่าผู้หญิงอย่างเธอไม่สมควรที่จะมางานศพของสามีคนอื่นเขาทั้งที่เมียเขาลูกเขายังอยู่ในงานแบบนี้แต่ก็ไม่น่าแปลกใจนะเพราะว่าถ้าเธอคิดได้คงไม่ได้เป็นแค่นี้หรอกเฮ้ยน้ำเมียน้อยแม่ครับใจเย็นครับแม่ไปออกไปจากนี้ยายจะทำได้หรือไม่นะคุณแม่ใจเย็นครับคุณแม่ใจเย็นค่ะแม่คนหนูเยอะนะคะจัดก็รอดนะคะเรื่องของคุณหมอประกอบที่ฉันตั้งใจมาที่นี่เพราะฉันเสียใจและรู้สึกผิดจริงๆถ้ามีอะไรที่ฉันชดใช้ให้พวกคุณได้ฉันยินดีค่ะฝากบอกภรรยาผมว่าผมขอโทษบอกลูกๆผมว่าเอาพวงหลีดนั่นออกไปทิ้งจะให้ใครได้เห็นชื่อมันอีกมันเสนียดจันไรออกไปเดี๋ยวนี้ใส่หัวไปเดี๋ยวนี้อย่าให้ใครเห็นหน้าอีกไปคุณยามคิดคะคุณหมอประกอบฝากมาบอกคุณว่าเขาขอโทษนะคะแต่เขาก็รักลูกของเขาทั้งสองคนมากฉันขออนุญาตไปกราบศพนะคะแม่ค่ะพาดูสิดูสิออกไปคุณนพรุตคะคุณพ่อคุณฝากฉันมาบอกคุณนะคะว่าเขารักคุณมากเขารักคุณมากจริงๆนะคะพอได้แล้วฝากไปบอกพ่อผมด้วยพวกผมกับแม่ไม่รับคำขอโทษเธออาจจะเหมือนไฟที่เผาทุกอย่างแต่ว่าข้างในมันไม่ใช่อย่างนั้นเป็นเพียงแค่ภาพลวงเท่าไรกี่น้ำตาเพื่อใช้